เริ่มแรกของศาสนาเนี่ยก็คือการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักตัวเองซึ่งเป็นซีรีส์ที่ทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมุฮัมมัดสันติชนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอิสลามในช่วงของเดือนรอมฎอนในปีนี้นะครับในการศึกษาเรื่องของอิสลามซึ่งในภาษาเรียกว่าดีนนะครับดีนเนี่ยก็แปลว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะกลับไปสู่พระองค์ในชีวิตหลังความตายนะครับมีคำพูดไว้ว่าอาวาลุดดีนมะอริฟะตุลลอฮ์เริ่มแรกของศาสนาเนี่ยก็คือการรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ส่งประทานดีนมาให้แก่มนุษย์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนเรื่องปฏิบัติศาสนกิจเรื่องการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายตะกาการประทำฮัจญ์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของดีนนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราศึกษาเรื่องของอิสลามที่เป็นดีนนำทางชีวิตของเราก็คือการต้องรู้จักอัลลอฮ์ซึ่งเมื่อคืนก่อนเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงแนะนำตัวเองในคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานจึงเปรียบเสมือนกับนามบัตรแนะนำพระองค์เหมือนกับนักธุรกิจจะแนะนำตัวเองนะครับเขาก็จะมีชื่อมีตำแหน่งของตัวเองอยู่ในนามบัตรแต่ว่านามบัตรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือคัมภีร์กุรอานซึ่งจะบอกว่าพระองค์เนี่ยครับเป็นใครมีสถานะอย่างไรซึ่งเมื่อคืนนี้บอกไปแล้วว่าพระองค์แนะนำพระองค์เองว่าพระองค์เป็นรอบแล้วก็พระองค์เป็นอิลาห์รอบหมายถึงผู้อภิบาลนะครับดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาอิลาห์หมายถึงสรณะคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องยึดเหนี่ยวเป็นพระเจ้าสูงสุดและมนุษย์จะต้องเคารพสักการะพระองค์แต่เพียงผู้เดียววันนี้พระองค์ก็ได้แนะนำพระองค์เอาไว้นะครับในนามบัตรของพระองค์หรือในคัมภีร์กุรอานซึ่งพระองค์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยูมนะครับมีความหมายว่าอัลลอฮ์นะไม่มีอิลาห์หรือไม่มีสรณะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงชีวินผู้ที่ทรงกอยยูมนะครับฮัยยุลกอยยูมฮัยยุลหมายถึงเป็นผู้ที่ทรงชีวินอันนี้พระองค์บอกให้มนุษย์ทั่วไปทั้งหมดได้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตไม่ใช่รูปปั้นที่ทำมาจากหินดินทรายหรือไม้ซึ่งไม่มีชีวิตพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตแล้วก็อัลกอยยูหมายถึงว่าพระองค์สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยพระองค์เองแล้วก็จะดำรงอยู่ต่อไปนี่คือการแนะนำพระองค์นะครับที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานซึ่งเปรียบเสมือนกับนามบัตรของพระองค์นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลาตะกุซูซีนาตูวะลานอมพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่มีความง่วงเหงาหานอนครับมาครอบงำพระองค์คือพระองค์ทำงานอยู่ตลอดเวลาพระองค์ตื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ต้องการที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนก่อนๆที่เข้าใจว่าพระเจ้าสร้างโลกมานะครับ6วันแล้ววันที่7พระองค์ก็หยุดพักเหมือนกับมนุษย์ที่ต้องมีวันหยุดนะครับพระองค์ทำงานอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทรงชีวินพระองค์ดำรงอยู่ตลอดเวลานะครับและอยู่ได้ด้วยพระองค์เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นใดและพระองค์ยังบอกด้วยนะครับว่าลาหูมาฟิสมาวาติวามาฟิลอัตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินเนี่ยเป็นของพระองค์ไม่ว่าดาวไม่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายวัตถุธรรมชาติที่เป็นสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นของพระองค์นี่คือการแนะนำพระองค์เพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักสถานภาพของพระองค์เพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้เข้าใจนะครับว่าตัวมนุษย์เองนะครับก็เป็นของพระองค์นะครับเพราะว่าพระองค์ได้กล่าวไว้ชัดเจนในคัมภีร์กุรอานเช่นกันนะครับบอกให้รู้ถึงสถานภาพของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นของพระองค์ดังที่เราเคยมักจะพูดกันนะครับหรือได้ยินกันว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปนั่นหมายความว่านอกจากดาวนับแสนล้านดวงนอกจากสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตรวมทั้งตัวเราเนี่ยนะครับเป็นของพระองค์แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปหาพระองค์ทั้งนี้เพื่อให้เราได้รู้จักสถานภาพของตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปรับผิดชอบการกระทำของเราต่อหน้าพระองค์
ดังนั้นครับนี่จึงเป็นการบอกให้เราได้รู้ถึงคุณสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะยึดเป็นสรณะแล้วก็จะวิงวอนบนบานอธิษฐานเพื่อเป็นการยืนยันความศรัทธาในพระองค์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมาพูดกันถึงคุณสมบัติและพระนามของพระเจ้าที่จะทำให้เราได้รู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้นวันนี้ลาไปก่อนครับซามาลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ